ครับกลับมาพบกันประจำสัปดาห์กับรายการคู่หูคู่กีครับผมพัดครับผมเอกครับครับวันนี้เราจะมารีวิวกันต่อกับ Samsung Galaxy S10 ในหัวข้อ Performance Man 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 ก็คือประสิทธิภาพของมันนั่นเองครับเริ่มกันเลยด้วยกันสเปคละกันตัว Samsung เนี่ย S10 เนี่ยจะมี CPU อยู่2ตัวให้เลือกใช้ในโลกนี้ในโลกนี้นะและโลกหน้าโลกหน้าก็ยังไปดูอีกทีนึงครับอ้าวใช่ครับพี่อ่ะก็ CPU ตัวแรกคือของ Samsung เองเรียกว่า Exynos 9820แล้วก็ CPU อีกตัวนึงคือของ Snapdragon Qualcomm นะครับSnapdragon 855เป็น CPU สุดยอดที่สุดของปีนี้แรงสุดแล้วก็ตัวใหม่สุดของ Qualcomm ครับไอตัว CPU 2ตัวเนี้ยมันต่างกันยังไงต่างกันยังไงก็คือผมไม่มีปัญญาที่ไปซื้อ2ตัวเทียบกันเองผมก็เลยไปเว็บต่างประเทศไปศึกษามาเขาเอา CPU เอา S10 2ตัวเนี้ยมาเทียบกันมาเทสมาอะไรเงี้ยปรากฏว่าสรุปผลง่ายๆว่าตัว Snapdragon 855ของ Qualcomm เนี่ยดีกว่าแรงกว่าแล้วแต่หัวข้อนะแต่โดยเฉลี่ยแล้วอ่ะมากกว่า 10% ดีกว่ามากกว่า 10% เยอะนะ 10% น่ะแล้วก็อยากจะบอกว่าที่ Samsung S10 ที่เมืองไทยเนี่ยเขาไม่ได้ใช้ขอคอมแบบนี้เพราะใช้ตัว Samsung ของเขาอ๋อใช่ประมาณ20ยินดีด้วยยินดีด้วยยินดีด้วย performance ก็แย่กว่าประมาณ 10% ก็อันนี้เป็นข้อมูลไว้ให้ฟังแล้วเพื่อเป็นข้อมูลอีกนิดนึงผมเสริมอีกนิดนึงครับก็คือว่าเป็นความรู้ก็คือตัวคอคอม Snapdragon เนี่ย855เนี่ยมันใช้เทคโนโลยี7นาโนมิเตอร์เล็ก7นาโนมิเตอร์7นาโนมิเตอร์คือขนาดของเกรดของตัวทรานซิสเตอร์ที่อยู่ใน CPU ครับยิ่งเล็กยิ่งดีของบางอย่างยิ่งใหญ่ยิ่งดีของบางอย่างยิ่งเล็กยิ่งดีก็ยิ่งเล็กยิ่งดีเพราะว่ามันประหยัดไฟครับแล้วก็มันสามารถอัดทรานซิสเตอร์ไปเยอะๆได้ก็คือสามารถมี CPU power ดีกว่าได้ตัว Samsung เองเนี่ยใช้เทคโนโลยี8นาโนมิเตอร์อุ้ยใหญ่แค่นาโนเดียวเองนะเอ้ยมันต่างกันเยอะนาโนเดียวนี่ต่างกันใช่เทคโนโลยีไม่น่าเชื่อ7นาโนมิเตอร์เนี่ยคือเป็นเทคโนโลยีที่ดีที่สุดแล้วในโลกนี้ในตอนนี้โอ้สุดยอดเพราะฉะนั้นในตัวแซมดราก้อนเนี่ยเป็นตัวที่ดีที่สุดแล้ว Samsung เนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่ไม่ได้สูงสุดแล้วก็คือนั่นแหละครับนั่นแหละครับถูกต้องก็คือการกินไฟของตัว Snapdragon เนี่ยจะน้อยกว่าน้อยกว่าแล้วก็ตัว Samsung ก็กินไฟมากกว่าเพราะฉะนั้นเครื่องมันก็เลยร้อนกว่าด้วยหลังจากที่เราไปลองเล่นกันแล้วเนี่ยขนาดเมื่อกี้แค่เครื่องโคตรร้อนเลยครับเมื่อกี้ก่อนหน้านี้ที่รีวิวกล้องไปเนี่ยเปิดกล้องอย่างเดียวไม่ทำเลยเลยไม่ทำเลยอุ้ยแม่งร้อนครับร้อนแบบว่าหันหลังมาต่อไข่ไว้นี่ไข่สุกเวอร์ขนาดนั้นเวอร์ไข่จิ้งจกอ่ะไม่แน่อาจจะสุกแต่ร้อนร้อนมากร้อนค่อนข้างร้อนร้อนกว่าตัว Xiaomi Mi Mix 3ร้อนกว่าตัว OnePlus ที่ผมใช้อยู่ร้อนกว่า iPhone เริ่มเลยไหมเรามาทดลอง performance กันดูถ้าพูดถึง performance กันจริงๆที่บอกว่าแย่กว่าตัวแซมแบล็กฟอนเนี่ยมันเพียงพอไหมมันดีขนาดไหนก็เริ่มมาเล่นเล่น PUBG ก่อนเลยเกมมหาชนทุกคนเล่นกันครับผมเราเหมือนเดิมเราจะไม่เล่นในนี่เราจะเล่นแค่เทรนนิ่งพอเพราะว่าถ้าเล่นอย่างเงี้ยเราจะคุณดูเห็นว่าเรากากเพราะผมปกติผมเล่น PUBG ผมเล่นใน iPad นะก็แล้วไงมันจะดีขึ้นโหยคุณจอมันใหญ่ไงแล้วไงมันก็เห็นผู้ศัตรูมันจะควบคุมง่ายกว่านี้ด้วยไงผมว่ามันสมูทไหมผมว่ามันกระตุกนิดๆนะคุณปรับสุดอะไรยังเออว่าลืมดูเลยว่าดูสิกราฟิกสุดแล้วสุดแล้ว อันนี้คือเราปรับกราฟิกสุดเราปรับสมูทเฟรมเรทสุดอัลตร้ากับ HDR สุดแล้วทุกอย่างที่จะทำได้มันคือความแหลกนี่มันอาจจะเกิดจากอินเทอร์เน็ตด้วยก็มีส่วนนะเพราะว่าเราใช้เน็ตไอ้เนี่ยเน็ตเลยนะไม่นะสำหรับผมอะคือจัดเมนมันต่างกันอะสำหรับผมนะผมว่ามันโอเคมันไม่กระตุกมันสมูทอยู่แต่คุณพัดเขาเล่นบ่อยไม่หรอกผมมันเป็นพวกคาดหวังสูงไงอาจจะคาดหวังสูงยิงแม่งเลยยิงไปก็ไม่ตายยิงรถมันแล้วกันไอโฟนสมูทกว่านี้ว่าอย่างนี้ไอโฟนมันสมูทกว่านี้เพราะว่าผมไม่ได้ปรับสุดด้วยแหละนั่นถ้าปรับสุดอะไม่แน่ใจเพราะไม่เคยปรับสุดเลยปรับเท่า iPhone บอกไม่ได้นี้ผมบอกไม่ได้เพราะผมไม่เคยปรับเพราะผมเป็นพวกเล่นแบบต้องการให้มันสมูทสุดผมจะปรับไอ้นี่ไงเลยนะให้มันละเอียดน้อยครับ resolution มันใช่ resolution มันแบบน้อยสุดแต่ว่าแต่โดยรวมผมมองงี้ดีกว่าผมว่ามันก็โอเคอ่ะมันก็โอเคนะสำหรับผมอ่ะถือว่าโอเคแล้วกันถือว่าผ่านก็เริ่มอุ่นๆแล้วนะเฮ้ยอะไรวะเล่นเลยไม่ต้องอารมณ์บท
อะไรวะเนี่ยไม่ได้เล่นนานงงครับพูดภาพสวยมากครับคุณเอกประทับตาประทับใจมากภาพแบบติดตาตึงใจมากจอก็เต็มนะจอเพราะว่าเราปรับแบบเต็มจอเห็นไหมมันจะมีติ่งดำดำโผล่ขึ้นมาเกียร์กาไหมเหรอไม่ครับเพราะบางซีนนี่มันก็ดำดำไปแล้วเนี่ยผมไม่เล่นเกมนี้นานแล้วผมลืมแล้วเล่นไงมึงจะควายหัวไอ้เจ๊เราทดลองเราทดลองซีอูในโตก็ไม่มีเราต้องดิฟในโตถึงจะมาเอาลงน้ำลงทะเลอะไรเนี่ยลงบนน้ำแข็งสมูทไหมสมูทครับสุดๆเลยฮะครับสวยไหมสวยมากครับเครื่องร้อนไหมอุ่นๆฮะกำลังแบบว่าใช้ได้เลยถ้าเล่นหน้าหนาวนี่โอเคพอละอ่ะโอเคพอเดี๋ยวเข้าสินชัยกันดิที่หนึ่งเลยเพราะว่ามันเป็นฉากเริ่มต้นเลยได้ที่หนึ่งครับก็ประมาณก็เท่านี้แล้วเรามาพูดถึงเรื่องแบตเตอรี่กันบ้างก็อย่างที่บอกไปว่าเขาใช้ CPU ของตัว Samsung ซึ่งมันไม่ใช่สุดยอดเทียบกับ Snapdragon เพราะนั้นคือเครื่องมันร้อนครับเวลาขณะไปเล่นเกมพูดเรื่องแบตเตอรี่พูดเรื่องเครื่องร้อนกันแน่งงเครื่องมันร้อนหมายความว่ามันกินไฟอ๋อแล้วคือผมก็ไม่ได้ทำอะไรนะบางทีอ่ะผมแค่ใส่ไว้ในกระเป๋าอ่ะกระเป๋ากางเกงกางเกงเนี่ยมันก็แบบอุ่นๆนะเนี่ยนะตักมันแบบให้มันแบบไม่อย่าพูดจะหยาบช่างมันเถอะมันทำไมมันอุ่นๆแถวกล่องใจวะเนี่ยเวลานั่งแล้วเครื่องมันจะไหลๆลงมาเฮ้ยทำไมมันอุ่นๆวะตอนแรกผมนึกว่าผมเปิดไอ้หน้าจอที่มันเป็นแบบไอ้ Always Display อ่ะผมก็ไปปิดแล้วนะก็อุ่นก็ยังอุ่นอยู่อะไรวะอะไรเงี้ยคือเหมือนCPUมันทำงานตลอดเวลาครับมันใช้กินไฟตลอดเวลาแล้วตัวแบตเตอรี่ที่เขาให้มาก็คือ 3,400 มิลลิแอมป์ชั่วโมงก็กึ่งแม็กซ์ก็กลางๆนะคือไม่ใช่แบบแบตเตอรี่เยอะนะแล้วผสมกับ iCPU ที่มันกินไฟขนาดนี้ใช้แล้วไม่อึดอยู่ไม่ถึงวันผมใช้ไปประมาณแบบบ่ายๆประมาณบ่าย2บ่าย3อ่ะหรืออยู่ 30% 20% อย่างเงี้ยคือแบบเฮ้ยอะไรเงี้ยอันนี้ผมไม่ค่อยชาร์จอันนี้ผมไม่ดูนะอันนี้เนี่ยเราใช้รีวิวมา 54% เราใช้รีวิวมาประมาณชั่วโมง2ชั่วโมง2ชั่วโมงส่วนใหญ่ไม่ได้เล่นเกมเลยนะเปิดกล้องมั่งเปิดนั่นเปิดนี่เนี่ยแต่โอเคหน้าจอจะเปิดตลอดแต่เราเปิดหน้าจอสุดความละเอียดสุดความสว่างสุดแล้วก็เปิดตลอดเวลาเนี่ยเหลืออยู่ครึ่งอยู่ 54% กินอยู่นะก็กินอยู่นะไม่ถึงกี่ชั่วโมงเองอ่ะค่อนข้างจะหมดไวแบตเตอรี่อยู่ไม่ถึงวันแต่ชาร์จเร็วมันโอเคไหมชาร์จเร็วชาร์จเนี่ยค่อนข้างเร็วไอตัวชาร์จเนี่ยผมไปทดสอบเทียบกับตัวอื่นก็คือถ้าเทียบกับเราเทียบอะไรบ้างที่เราเทียบมาผมเทียบกับไอตัว OnePlus คือถ้าเดี๋ยวเราเอาชาร์จให้ดูถ้าเป็น OnePlus เอากราฟให้ดู OnePlus 5 OnePlus 5ของคุณเอกที่ใช้เป็นเครื่องประจำเนี่ยใช่ก็กราฟเนี่ยถ้าแนวตั้งก็จะเป็นว่าเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่เท่าไหร่แล้วชาร์จไปแล้วกราฟชันมากแนวนอนก็คือเป็นเวลาในการชาร์จ OnePlus เนี่ยคือเป็นมือถือที่ชาร์จได้เร็วเป็นอันดับหนึ่งในปี2017 2ปีที่ผ่านมาก็มาดูก็กราฟชันมากก็แสดงว่าชาร์จเร็วมากคือเป็นม้าตีนต้นเนี่ยคือออกตัวเร็วมากวิ่งปุ๊บแป๊บเดียวได้ไปประมาณครึ่งนึงแล้วเสร็จแล้วก็เริ่มแผ่วแล้วก็ไอตัวเนี้ยไอตัว S10 เนี่ย S10 เนี่ยก็คือชาร์จได้ช้าตอนแรกๆแต่ตอนหลังๆเนี่ยก็เร็วขึ้นมาตอนที่มันเกินจากประมาณ80กว่าเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปแล้วก็เร็วขึ้นมาความเร็วในการชาร์จเนี่ยคือใกล้ๆกับมี Mi 3นะครับก็ประมาณนั้นแต่ก็ยังชาร์จได้ไม่เร็วเท่ากับตัว OnePlus เวลาในการชาร์จเนี่ยจากประมาณ 10% เนี่ยจนถึง 100% เนี่ยก็คืออยู่ประมาณที่ประมาณชั่วโมง40นาทีอะไรประมาณนี้นะครับก็นี่คือเวลาการชาร์จก็คือว่าค่อนข้างเร็วก็ประมาณนี้แบตเตอรี่ก็ประมาณนี้คือสรุปคือประมาณว่าแบตไม่ค่อยอืดอ่ะแบตไม่ค่อยอืดผิดหวังนิดหน่อยก็คือถ้าใครใช้หนักๆต้องพกพอแบงค์ไปด้วยไม่งั้นชีวิตอาจจะดับศูนย์ได้แล้วถ้าใครอยากได้ S10 จริงๆแล้วแบตอึดกว่านี้แล้ว CPU ดีกว่านี้ไปซื้อต่างประเทศครับ Snapdragon 855ที่อเมริกา Snapdragon 855ครับโอเคไปก่อนคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับลากันไปก่อนกับรายการคู่กีครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์แต่ที่แน่ๆอย่าลืม Subscribe ครับบ๊ายบายครับ